มาทักมีครับก็ไม่เชิญป้าจังมาด้วยเหรอเฮ้ยมา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 พี่วัดค่ะหลังจากเปิดตัวอย่างอลังการเขียวตลอดเลยพี่วัดเป็นยังไงครับก็ดีใจนะครับที่ได้รับการตอบรับหลังจากที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการได้ดีบอกตรงๆว่าทำงานมากว่าที่จะเข้าไปเทรดในตลาดได้มันเป็นการทำงานที่ทุกข์ทรมานแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบทุกข์ทรมานอะไรมากๆด้วยนะหลังจากที่เราทนกันจนสุดแล้วผลลัพธ์ของมันก็อย่างที่เห็นเราก็ดีใจนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของก็อยากให้ไปอ่านไฟลิ่งให้เรียบร้อยแล้วก็รู้ให้ชัดเจนว่า MGI ของเราเนี่ยรายรับมาจากไหนกำไรมาอย่างไรนะครับเพื่อจะได้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำไปนั้นมันผิดหรือถูกครับเมื่อสักครู่ก็ได้เคลียร์คำถามให้กับผู้ถือหุ้นเยอะเหมือนกันใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ผมถูกโจมตีตลอดก็คือว่าตัวผมจะขายหุ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากผ่านพ้นไป1เดือนเนี่ยผมมีสิทธิ์ขายหุ้นประมาณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำอยู่ประมาณสัก6ล้านหุ้น7ล้านหุ้นอะไรเงี้ยผมขอบอกอีกครั้งนึงนะครับเก็บเรคคอร์ดนี้ไว้นะครับใน1ปีจากนี้เป็นต้นไปจริงๆแล้วผมอยากจะสัญญายาวๆเอาเป็นปีต่อปีจะไม่มีวันขายหุ้นของตัวเองแม้กระทั่ง1หุ้นถ้าขายมายึดบริษัทไม่ได้เพราะบริษัทของทุกคนยึดบ้านส่วนตัวผมแล้วกันนะแล้วก็ยึดรถยึดเงินส่วนตัวผมคือผมเป็นคนพูดจริงแล้วก็ทําจริงผมรักบริษัทมากแล้วผมยังไม่อยากที่จะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะบริษัทมันเพิ่งจะเริ่มลุกขึ้นเดินแล้วผมจะไปจากมันได้ยังเป็นไปไม่ได้เพราะยังผมอยากเห็นบริษัทที่วิ่งเร็วกว่านี้เยอะครับจากวันแถลงข่าวพี่นวัดพูดว่าประมาณ14ตอนนี้แบบกระโดดมา10 20ก็ดีใจที่เราแอบท้าทายกันนะฮะว่าเราโฟกัสกันที่14เพราะว่า IPO ที่เราขายไปราคาค่อนข้างต่ําสาเหตุที่เรารู้ว่าต่ําเพราะว่าเนื่องจากว่า PE มันต่ํามากแต่เราอ่ะให้ไปในราคานั้นเพราะเราอยากให้นักลงทุนมีกําไรแล้วก็เราจะอยากจะฝ่าฟันเรื่องของการเป็น IPO แล้วออกมาทุกครั้งเลยในปีที่เนี้ยมันค่อนข้างจะล้มเหลวเราอยากเป็นตัวที่ไม่ล้มเหลวแล้วเราก็เลยใช้กลยุทธ์ในราคาค่อนข้างต่ําด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามเป้าหมายก็แต่สูงสุด20บาทเศษๆนะฮะในวันนี้ก็16บาท50สตางค์ก็น่ารักนะฮะราคาน่ารักเชียวกับเพราะคนลงทุนแค่ไม่ถึง5บาทตอนนี้16บาท50สตางค์น่ารักมากที่ตามมาจากราคาที่มันชี้ไปตลอดมีหนังสือออกมาตกใจมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หนังสือเขาไม่ได้เตือนผมนะฮะเขาเตือนผู้ลงทุนเอาเป็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมเนียมที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะต้องแอคชั่นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องความเหมาะสมอันนี้ผมยินดีนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าไม่แอคชั่นแล้วเกิดมันเป็นเรื่องปัญหาที่บานปลายเนี่ยหน่วยงานที่ต้องดูแลก็จะถูกตําหนิได้ว่าทําไมไม่ดูแลแต่ว่าเมื่อมีการแอคชั่นออกมาให้ระมัดระวังในการลงทุนเพราะมีวอลุ่มผิดปกติค่อนข้างเยอะตลอดเวลาเนี่ยวอลุ่มก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังคงมีระดับหลายร้อยล้านในวันนี้ก็ประมาณ200กว่าล้านในการซื้อขายถึงแม้จะเป็นวันที่ธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับผมว่าดีด้วยซ้ําแล้วเราก็เป็นหุ้นเดียวที่ทําตามมารยาททุกอย่างเราไม่ได้ติดแคชบาลานซ์เราไม่มีอะไรเลยทุกคนยังลงทุนได้อย่างรู้สึกสบายอกสบายใจครับปีหน้าจะมีอะไรที่แบบว่าทําให้ผู้ถือหุ้นเค้ามั่นใจขึ้นไปอีกครับก็เมื่อสักครู่เปิดเรื่อง MCN ไปแล้วผมว่านี่คือเรื่องมิติใหม่ที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็อยากจะเชิญทุกๆคนเข้ามาร่วมเป็น NCN ด้วยนะตัวนี้จะนำพาซึ่งรายรับรายได้ของบริษัทแบบมหาศาลซึ่งเรากำลังจะเปลี่ยนก้าวกระโดดจาก TikTok ธรรมดาซึ่งเรามีรายรับเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ30ล้านจาก TikTok average นะค่าเฉลี่ยในอนาคตเนี่ยเราคาดว่าเราจะต้องมีแบบเป็นหลักร้อยล้านต่อเดือนในอนาคตไม่ใช่ว่าอนาคตไกลๆอนาคตเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มนี้ได้ถูกเปิดเผยแล้วแล้วก็อินฟูทั้งหลายแหละที่ออกมาเดินเนี่ยเป็นตัวพ่อตัวแม่ถามว่าเขาทําเองเขาก็อยู่ได้แล้วเขาจะมาร่วมกับเราทําไมเพราะการร่วมกับเราไม่ได้บอกว่าร่วมเฉยๆนะต้องเซ็นสัญญานะฮะต้องปลั๊กอินมาที่เราต้องยอมอะกรีเมนต์ในทุกคอนดิชันสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี้ย ประมาณ10ท่านไม่ได้บอกว่าเอามายืนเอามาเดินเล่นๆขำๆไม่ใช่ยืนอยู่ตรงเนี้ยณขณะเวลาเนี้ย10คนเนี้ยไม่ว่าเขาจะปักตะกร้าจะไลฟ์หรือจะขายวิธีไหนผมได้เงินจากเขาตลอดแล้ว ยืนอยู่คุยขนาดนี้ผมก็ได้เงินแล้วตอนนี้นอกจากเป็นเจ้าพ่อนางงามเป็นเจ้าพ่ออินฟูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจนะฮะแล้วก็เข้ามาด้วยถูกอะไรเชื้อเชิญถูกชักชวน
ะครับก็ที่เหลือยังมีอีกหลายอินฟลูในประเทศไทยที่เราอยากได้นะครับก็อยากให้มารวมกันอยู่ที่นี่แล้วเราได้รับการดูแลอย่างเป็นทางการจาก TikTok อย่างเป็นทางการจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ทางผู้บริหารระดับจีนน่ะที่เค้าคุยกับผมเองเค้าต้องการโปรโมทเราเต็มความสามารถแล้วเค้าพูดอยู่คํานึงเค้าอยากเห็น MGI หรือ Miss Grand เป็นอันดับ1นะครับทางด้านดูแลอินฟูแล้วก็รายรับของประเทศไทยคํานี้เป็นคําที่อยากได้แล้วก็เลยตัดสินใจทํากับเค้าครับมีเรื่องที่อินฟ้าที่บอกว่าถือหุ้นลมหรือเปล่าพี่นวัดได้ออกมาชี้แจงเป็นยังไงบ้างก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็สลิปมีหมดนะไม่ว่าจะเป็นอินฟ้าหรือชาร์ลอตเค้าโอนของเค้านะครับเงินของเค้ารายรับของเค้าเรื่องของเค้าคําว่าหุ้นลมเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่มีหุ้นลมเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราจดบริษัทกันเองเอกชนอาจจะไม่ต้องเสียเงินให้หุ้นไปเพราะว่าอาจจะอาศัยชื่อเสียงเขาแต่บริษัทที่ถูกแจกแจงโดยตลาดหลักทรัพย์ยังไงก็ต้องจ่ายเงินนะฮะแล้วก็เขาก็ต้องได้ผลประโยชน์เวลาปันผลอย่างที่จะปันผลที่ถึงนี่อิงฟ้าก็ได้ประมาณ400,000ทาง เขาก็จะจ่ายตรงเข้าบัญชีอิงฟ้าก็เป็นเรื่องของเขาไม่เคยที่จะมีหุ้นลมครับมันเป็นไปไม่ได้คนที่พูดคือคนที่ไม่เข้าใจกฎหมายน้องได้คุยกับน้องไหมครับเรื่องนี้ว่าโดนโจมตีไม่น้องบอกว่าตลกดีก็หนูก็ถอนไปตั้ง10 ล้านถอนมาให้หนูนิดเดียวก็4,950,000คูณ2ถอนมา100,000เขาเตรียมเงินไว้10 ล้านเขาก็โอนไปเท่าที่นั้น4.90 บาทคูณ2 ล้านครับ4.95 บาทไม่มีอะไรที่หลอกลวงหรอกครับเพราะว่าเราไม่เคยคิดทําแบบนั้นมีเท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นนะครับน้องมีเท่านี้ก็ทําเท่านี้ครับก็2ล้านก็ไม่ได้เงินเยอะสําหรับน้องนะครับเพราะน้องมีรายรับที่ดีครับด้วยความที่แจกกําลังเติบโตเนาะพี่ปวดคนก็จ้องจะโจมตีเยอะเหมือนกันครับจะหากระแสกับลบไม่ได้กลัวอะไรครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรออกมาผมก็อธิบายตามข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ชัดเจนในทุกๆกรณีนะครับอะไรที่เราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็อธิบายให้ฟังแต่ถ้าอะไรที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ใช่ความจริงก็ขออนุญาตตรงไปตรงมานะครับมีการโพสต์หรือมีการอธิบายนะครับบางคนบอกว่าทําไมบริษัทค่อนข้างรุนแรงจังเลยนะครับตอบโต้ค่อนข้างชัดมากเดี๋ยวก็โพสต์เดี๋ยวก็เอามาให้ดูก็ทําไงได้ในเมื่อสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันถูกหล่อหลอมด้วยข่าวเท็จถ้าเราอยู่เฉยๆสักพักนึงคนจะคิดว่าข่าวเท็จคือข่าวจริงก็ต้องมีการต่อสู้ทางด้านการอธิบายครับขอบคุณครับคนกังวลกระแสเรื่องน้องอิงฟ้าว่าแบบจะอยู่ขึ้นลงยังไงพี่นวัดแบบว่าให้มั่นใจตรงนี้สัญญายังอยู่อีก5 ปีกว่าๆนะครับอยู่กัน7 ปียาวๆแล้วก็ปีหน้าอิงฟ้าก็เต็มนะฮะแล้วก็งานที่รับอยู่ผมว่างานสร้างกระแสได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นละครกับช่องวันไม่ว่าจะเป็นหนังกับ GDS ซึ่งเราจะได้ลำเลียงออกมาเลยอย่างเช่นช่องวันเขาก็วางแผนไว้ประมาณมีนาคมอาจจะปลายซึ่งตอนนี้ก็ได้ครึ่งทางแล้วนะฮะส่วนทางหนังก็ประมาณตุลาคมมันก็จะรับช่วงต่อซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่คอนเสิร์ตเดียวแล้วก็จะมีโปรเจกต์อีกบางโปรเจกต์ที่ยังเปิดเผยไม่ได้แล้วก็พรีเซนเตอร์ตอนนี้อิงฟ้าเต็มนะหัวจดเท้าเต็มเหมือนเดิมวันนี้เพิ่งต่อสัญญาที่ต่อเกี่ยวกับผมก็ต่อไปเรียบร้อยแล้ว2 ปีผิวเพิ่งต่อนะครับตอนนี้ให้น้องพักล่างประมาณ6 วันนะครับกลับมาวันที่2ก็ถ่ายโฆษณาแบรนด์เส้นผมชื่อดังแล้วก็เรียงคิวงานยาวไปจนถึงเยอะมากแต่ดาวดวงใหม่ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะพี่นวัดน้องจะไม่แบกเกินไปใช่มั้ยไม่ครับผมว่าดาวดวงใหม่เราต้องหาช่องให้เขาคือที่ผมพูดเล่นว่าอิงฟ้า2เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าผมต้องการหาคนเหมือนอิงฟ้านะผมไม่ได้ต้องการหาแบบเฮ้ยลักษณะเหมือนอิงฟ้าเลยผิวพรรณไม่ใช่แต่ผมให้คํานิยามเพราะอิงฟ้าคือดวงดาวเหมือนกันนะฮะแต่อยู่คนละซีกนะฮะก็คือดวงดาวที่อยู่คนละด้านพยายามจะหาคนคนนั้นอยู่นะครับก็อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ให้ดู2 ดวงเล็กๆนะฮะก็2 จังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นระนองกับมุกดาหารนะนี่มาคอนเซ็ปต์ปีนี้ยังก็เป็นดวงดาวเล็กๆก็ลองดูเพราะอีกหลายดวงก็ยังค่อนข้างเก่งครับคอนเซ็ปต์ปีนี้ยังเป็นแบบว่าทีป๊อปเหมือนเดิมทีป๊อปฮะก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ประชุมทีป๊อปก่อนงานนี้จะเริ่มครับวันที่1ต้องเรียนเชิญทุกคน1 กุมภาพันธ์เราจะแถลงข่าว Miss Grand Thailand 2024อย่างเป็นทางการแต่เป็นการแถลงข่าวเฉพาะนางงามกับสื่อมวลชนเท่านั้นนะครับไม่ใช่การแถลงข่าวเป็นแฟชั่นโชว์นะครับในวันนั้นเราจะบอกเงื่อนไขของ T-POP ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องกิจกรรมทั้งหมดของการประกวดในระยะเวลา2 เดือนกับประมาณ10 วันเต็มๆการหาสตาร์ในรอบนี้มันยากไหมครับยากครับต้องหาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ
นะครับเพราะว่าสตาร์ดวงนี้จะต้องไปจุติที่เกาหลีนะครับก็เราก็ต้องหาแขนขาที่เก่งเรื่องเกาหลีนะครับแล้วก็สามารถที่จะแต่งเพลงแล้วก็อยากใช้นักแต่งเพลงที่เป็นกลิ่นอายของต่างประเทศผสมมันจําเป็นไม่ใช่หมายความว่าคนไทยไม่เก่งนะครับคนไทยก็เก่งเพียงแค่ว่าถ้าเราฝันไว้ว่าลักษณะมันจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องไปหาพ่อครัวที่ทําเมนูนั้นเก่งครับพี่นวัตมันจะเคลียร์เรื่องแบบว่าบางคนจะมองว่าปีนี้เปลี่ยนบริบทการประกวดเพราะคําว่าทีป๊อปมาตีกรอบความสูงความอะไรหลายคนก็บอกว่าทําไมนางงามไม่สูงเลยก็ต้องยอมรับครับปีนี้นางงามไม่สูงส่วนมากไม่สูงครับนะครับไอ้ที่สูงก็มีแต่มันก็สูงไปเลยนะครับผมกําลังให้คํานิยามของความงามแล้วก็บิวตี้สแตนดาร์ดในยุคใหม่นะครับเป็นนางงามที่ไม่จําเป็นนะฮะว่าจะต้องมีบอดี้ฟิกเกอร์ที่มันแบบสูงตะหง่านจนเกินไปแต่ถ้ามันสมส่วนแล้วสามารถมีพรสวรรค์แล้วเวลาที่ออกมาเดินชุดราตรีแล้วก็ยังคงมีฟิสิคอลที่ลักษณะของการเดินเป็นนางงามทำให้คนแบบมองได้สวยได้คล้อยตามได้ผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่งผมว่าน้องคงจะตอบโจทย์กันเยอะสำหรับในปีนี้คืออยากจะเป็นศิลปินก็เลยย่อขนาดมานะฮะย่อขนาดมานิดนึงนะฮะก็รอดูว่าเล็กพี่ขี้หนูหรือตัวมาตรฐานยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ครับจะมีบิวตี้ควีนแบบว่าแบบเข้าตาพี่วัดเป็นทีมยังคอนเซปต์ตอนถ้าเป็นบิวตี้ควีนจริงๆอ่ะผมว่ามันหาง่ายมันหาง่ายครับมันหาไม่ยากหรอกครับบิวตี้ควีนมันวัดกันจับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็รู้แล้วแต่คนที่จะเป็นสตาร์เนี่ยมันหายากเพราะสตาร์เนี่ยหายากมากเพราะว่าบีที่สี่สำคัญใช่ครับบีที่สี่เป็นส่วนที่จำเป็นมากสำหรับการทำบริษัทโดยเฉพาะบริษัทมหาชนเราต้องทําให้ผู้ถือหุ้นนั้นเห็นว่ารายรับเราดีแล้วก็ผลตอบรับก็ดีอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญแต่ถ้าโชคดีได้ทั้งบิวตี้ควีนได้ทั้งสตาร์ได้ทั้งขายของเก่งมันจะไปไหนมันก็ได้คนมีในปีนี้คนคนนั้นมาเขามีเข้าตาที่ครบทั้ง4 B ยังไม่ได้อยู่กันนานๆแต่ถามว่าเมื่อคืนนี้มีคนขายของเก่งอยู่ๆก็ขายมาเกือบล้านคืนหนึ่งสมมติเราก็ต้องหันไปมองอู้ใช่ได้เลยนะทำไมขายเก่งขายเร็วขนาดนี้อ่ะบางคนก็แบบมีวิธีการขายที่แตกต่างไปอ้าวมีครีเอทีฟเราก็น่าสนใจคนตัวเตี้ยก็พยายามจะลดปมเตี้ยด้วยการสร้างยอดมันก็มาบาลานซ์กันเองวันหลังว่าสิ่งไหนจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับนี่เสร็จแล้ว